ถึงกับขนลุกเปิดความหมายเลข3ตัวท้ายบัตรประชาชนของท่านอ้นเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนใหญ่คนโตมีตำแหน่งสูงก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดที่วันที่16ธันวาคมโดยรางวัลที่1ออกหมายเลข356757รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลออก058และ410รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลออก964และ854รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลออกหมายเลข85ภายหลังจากออกรางวัลมีผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้ที่เป็นอีกงวดที่หลายคนลุ้นในช่วงท้ายปี2566โดยหลังจากออกรางวัลท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์ก็ได้มีการโพสต์ภาพผ่านทาง Facebook ของท่านอ้นเป็นภาพบัตรประชาชนของท่านอ้นที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนหมายเลข985โดยเลข85ท้ายบัตรประชาชนของท่านอ้นไปตรงกับรางวัลเลขท้าย2ตัวที่ออก85โดยท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์ได้มีการโพสต์ภาพบัตรประชาชนพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้หวยออก85ใช่ไหมพร้อมอีโมจิหัวเราะโดยหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถึงเลขบัตรประชาชนของท่านอ้นที่ตรงกับรางวัลเลขท้าย2ตัวจำนวนมากนอกจากนี้ชาวเน็ตก็ยังตาดีไปเห็นวันหมดอายุของบัตรคือพ.ศ. 2575ที่ใกล้เคียงกับหมายเลขรางวัลที่1อีกด้วยโดยล่าสุดทางด้าน Facebook ของคุณชมพูนุชนาคอนทับก็ได้มีการโพสต์ภาพคู่กับท่านอ้นโดยโพสต์ข้อความว่าทุกวันนี้ดีใจรับบทมีบุญเนี่ยรับบุญอยู่นะคะอิอิปล.ใครแอบอิดยกมือขึ้นท่านอ้นโดยหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายบางก็บอกว่าดีใจที่เห็นท่านอ้นมีความสุขค่ะตอนนี้ดิฉันอายุ60ปีแล้วเห็นแล้วก็ดีใจเห็นท่านอ้นมีความสุขเป็นไปได้อยากให้ท่านอ้นและครอบครัวพี่น้องคุณแม่กลับมาอยู่เมืองไทยชาวไทยคงมีความสุขมีรอยยิ้มกันอีกมากมายท่านเป็นคนดีและทั้งครอบครัวเลยเราคนชราดีใจกับประชาชนชาวไทยค่ะรุ่นหลังๆค่ะมีแบบอย่างที่ดีงามค่ะเห็นแล้วนึกถึงเสด็จพ่อรอเก้าเลยท่านลุยมากขอบคุณค่ะทรงพระเจริญเจ้าค่ะและอีกท่านหนึ่งก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเลข3ตัวท้ายบัตรประชาชนของท่านอ้นซึ่งได้มีคนมากดไลค์เป็นจำนวนมากโดยได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ท่านเป็นแบบอย่างที่ดียังเก็บภาพท่านไว้เป็นอัลบั้มเลยค่ะและมีภาพที่ท่านไปบวชถือศีลที่ประเทศอินเดียตั้งไว้ที่บ้านสำหรับกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลค่ะและเลขบัตรท่าน3ตัวหลัง9 8 5ความหมายดีมากค่ะไพ่ยิปซีท่านได้ไพ่ฤาษีไพ่ราชินีรูปหัวศีรษะสิงโตได้ไพ่พระสังฆราชและไพ่รวมคือได้ไพ่จักรพรรดิค่ะตรงกับท่านเลยค่ะเก่งอ่อนโยนอดทนสายบุญมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและไพ่รวมคือไพ่จักรพรรดิค่ะไพ่คนใหญ่คนโตตำแหน่งสูงกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณสำหรับการแชร์เรื่องราวดีๆให้เห็นท่านอ้นที่กลับมาทำภารกิจต่างๆให้ชาวไทยได้เห็นและนึกถึงท่านอ้นและครอบครัวของท่านทุกคนรวมทั้งท่านแม่ท่านอยากให้ทุกท่านได้กลับมาสู่มาตุภูมิเป็นความหวังและได้ช่วยทูลกระหม่อมพ่อในประเทศไทยเหลือเกินค่ะขอพระคุ้มครองและนำความหวังมาสู่ชาวไทยนะคะขอขอบพระคุณสำหรับการแบ่งปันเรื่องราวดีๆของท่านอ้นจาก Facebook ของคุณชมพูนุชนาคอนทับมาณที่นี้นะคะทีนี้เราก็จะมาขอพูดถึงตัวเลขสุดท้ายในบัตรประชาชนกันนะคะว่าแต่ละหมายเลขนั้นมีความหมายอย่างไรบ้างและตัวเลขดังต่อไปนี้บอกอะไรที่เกี่ยวกับคุณไว้บ้างลองมารับฟังกันดูนะคะ
ดยจะขอทำนายหมายเลขแรกคือหมายเลขหนึ่งซึ่งหมายเลขหนึ่งนี้มีความหมายว่านักรักผู้เด็ดเดี่ยวค่ะซึ่งหมายเลขหนึ่งแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวกล้าทำกล้าแสดงออกเป็นผู้นำในหน้าที่การงานอยู่ในจำพวกแนวหน้าและบางครั้งถูกคนอื่นมาขอความช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินเงินทองและคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควรแต่หากไม่พอใจใครแล้วจะไม่สนใจเลยเด็ดขาดเป็นจำพวกหญิงในศักดิ์ศรีฆ่าได้หยามไม่ได้ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลดศักดิ์ศรีให้ใครหากจำเป็นจริงๆยอมให้ได้เพียงกายเท่านั้นจะมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องความรักหมดเปลืองเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรักในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจจะประสบความสำเร็จและสามารถทำงานได้ดีทุกแขนงต่อไปคือหมายเลข2มิตรผู้ทรงเสน่ห์หมายเลข2แสดงถึงความสำเร็จความอบอุ่นจากมิตรบริวารแต่บางครั้งไม่ค่อยมีความเด็ดขาดไปบ้างเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียวหากจะลงทุนทำธุรกิจถ้าได้ร่วมทำกับคนอื่นจะดีกว่าทำคนเดียวค่ะแล้วก็จะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเป็นที่รักของเหล่าเพื่อนฝูงแต่บางครั้งจะโดนอิจฉาอยู่บ่อยๆเพราะเสน่ห์ดีเหลือเกินตามเลขศาสตร์บ่งบอกว่าหากจะให้ทำงานสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียงจะต้องทำงานร่วมกับคู่ครองตนเองวัยกลางคนจะได้มีความสุขกับครอบครัวฐานะดีมีความสบายตามลำดับต่อไปลงท้ายด้วยเลข3คือนักบุญผู้ทนทุกข์เลข3แสดงถึงความทุกข์ใจจะมีปัญหาเรื่องต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆค่ะหากจิตใจไม่เข้มแข็งจะทำให้ทุกข์ใจไม่สบายกายอยู่เรื่อยไปและจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครองและครอบครัวให้มากกว่าเดิมระวังจะมีปัญหากับบุคคลที่3เข้ามาสร้างความแตกแยกในครอบครัวหมายเลข3นี้เป็นเลขแห่งเงารักเงาร้างถ้าจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควรที่จะร่วมหุ้นหรือไว้ใจบริวารให้มากนักอย่าเป็นนักบุญให้คนอื่นจนเกิดเป็นความทุกข์ให้กับตนเองค่ะและหากช่วยเหลือใครแล้วจะหวังผลคืนได้ยากเพราะหมายเลข3เป็นเลขของผู้ให้อย่างเดียวแต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวงไปแล้วอีกไม่นานจะมีความสุขความสบายกับครอบครัวต่อไปเลขลงท้ายด้วยเลข4แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่เลข4นั้นแสดงถึงเลขแห่งจักรพรรดิจะมีคนคอยเป็นห่วงจะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุแต่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมากอยู่เหมือนกันเพราะว่าคำว่าแม่ทัพก็รู้ความหมายอยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใดไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรอกนะคะแต่หมายเลข4เป็นเลขแห่งความสำเร็จความยิ่งใหญ่ความก้าวหน้าความท้าทายหากจะให้มีความเจริญก้าวหน้าเร็วๆก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจแต่ระวังจะมีเพศตรงข้ามหลงรักและเข้ามาขอสวามิภักดิ์ด้วยและไม่ต้องเป็นห่วงจะทำอะไรก็มีคนคอยสรรเสริญเยินยอแต่ก่อนที่จะมีการเยินยอก็จะมีการติฉินนินทาก่อนหากอดทนไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นแล้วก็ชีวิตนี้รวยใจสบายกายอย่างแน่นอนค่ะต่อไปคือลงท้ายด้วยเลข5นักปรึกษาผู้หญิงทนงเลข5แสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์และเสน่หากับเพศทั่วไปมีความหยิ่งทนงในตัวเองยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่กายแต่ใจนั้นไม่ยอมใครเป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดีแต่ตนเองยามเดือดร้อนหาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้นช่างยากมากเพราะหมายเลข5จะมีความสบายกายแต่ทุกข์ใจอยู่เรื่อยเพราะคิดมากจนเกินเหตุและจะเป็นที่รักใคร่ของญาติมิตรหากดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเอกสารก็จะประสบความสำเร็จดีมีชื่อเสียงแต่ไม่ว่างานด้านไหนๆหมายเลข5ทำได้หมดแต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบ้างเช่นเรื่องความรักอย่าปล่อยให้นานเกินไปจะได้พึ่งพาอาศัยบุตรบริวารในภายภาคหน้าจะมีความพอดีกับชีวิตเกิดความสุขตลอดกาลต่อไปคือลงท้ายด้วยเลข6นักคิดผู้มีจิตสัมผัสหมายเลข6แสดงถึงคนที่ดีอยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยยอมนำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยเวลากับความคิดให้มากนักหมายเลข6เสน่ห์อยู่ที่เงาของตนเองจะมีคนรักใคร่เอ็นดูทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่ต้องแต่งตัวให้เกิดจุดเด่นแก่ตนเองและมีจิตสัมผัสเหนือธรรมชาติ
หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบารมีสูงผู้ควรจะรักใคร่เอ็นดูจะทำอะไรก็ล้วนประสบความสำเร็จหมายเลข6ต้องลดโทนเสียงลงเพราะโทนเสียงนั้นบ่งบอกถึงอำนาจความยิ่งใหญ่เกินตัวไม่เพราะแก่ผู้ได้ยินผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูสนับสนุนในด้านงานเมื่อเกิดปัญหาใดๆตนเองมักจะเอาตัวรอดได้เสมอจะมีความสุขในบ้านปลายต่อไปลงท้ายด้วยหมายเลข7นักเดินทางสามเศร้าเลข7อย่าปล่อยเวลาให้เสียไปกับคนอื่นให้มากนักและอย่ายึดติดอยู่กับที่เพราะหมายเลข7เป็นหมายเลขที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้าเป็นไกด์หรือทำงานที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ประสบความสำเร็จระวังจะมีปัญหาเรื่องรักๆใคร่ๆเกิดขึ้นในครอบครัวหรือเรื่องรักสามเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตคู่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณก็ไม่ต้องวิตกให้มากนักเพราะทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีการเงินถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้งแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะหมายเลข7เป็นเลขที่ส่งลาภผลอยู่เนืองๆหากผู้ใดที่ได้หมายเลข7และก็ยอมเหนื่อยหน่อยในระยะเริ่มต้นและอีกไม่นานจะมีความสุขโชคลาภเพิ่มพูนและจะได้รับความสุขกับมิตรบริวารต่อไปคือลงท้ายด้วยหมายเลข8ผู้มากบุญบารมีหมายเลข8นั้นแสดงถึงคนที่มีบุญบารมีและวาสนาดีมีชื่อเสียงให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์แต่ต้องหมั่นเรียนรู้เร่งศึกษาอย่าอยู่นิ่งกล้าเปิดเผยกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจรีบไขว่คว้าแล้วหน้าที่การงานที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจและผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลืออย่าหลงไหลมัวเมาในกิเลสตัณหาให้มากนักอย่าสนุกจนลืมครอบครัวและบ้านปลายชีวิตจะมีฐานะดีเป็นที่พอใจของวงตระกูลมีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั่วไปและลงท้ายด้วยหมายเลข9ผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์เลข9แสดงถึงอำนาจความยิ่งใหญ่หากเป็นผู้นำก็จะเจริญก้าวหน้าทำงานด้วยสมองเป็นนักพูดหรือนักบรรยายจะมีชื่อเสียงโด่งดังแต่หน้าที่ที่เหมาะคือผู้เผยแพร่ศาสนาจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญและยังมีจิตสัมผัสเหนือคนทั่วไปบางครั้งสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าใครได้หมายเลข9จะเป็นผู้ที่อยู่เหนือลิขิตสวรรค์จะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะที่กล่าวมานี้ใกล้เคียงกับของท่านผู้ฟังมากน้อยแค่ไหนคะลองคอมเมนต์บอกความคิดเห็นกันได้นะคะและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ